สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มตาโตนะคะสำหรับทริปนี้ส้มจะพาทุกคนไปเที่ยวแบบครบรถที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นระยะเวลา2วัน1คืนเริ่มจากแวะเช็คอินที่คาเฟ่ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและทะเลสาบเติมพลังที่ศูนย์อาหารของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต่อด้วยพาไปชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆและที่พิเศษไปกว่านั้นเราจะพักค้างคืนบนอุทยานพร้อมหรือยังคะก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะมาถึงแล้วจ้าเขาใหญ่แล้ววันนี้นะคะส้มก็พามาแวะพิรมคาเฟ่ค่ะก็สั่งกาแฟมากินพิรมรูบี้อันนี้นะคะเป็นเมนูสเปเชียลของเดือนนี้เลยค่ะพิรมคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาและทะเลสาบโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยแฟอร่อยมากกินแล้วสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนพิรมคาเฟ่ค่ะที่นี่ค่ะมีจุดถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะสาวๆใส่คาเฟ่น่ะต้องมาแวะเลยนะจ๊ะคนไทย2คนค่ะเท่าไหร่คะอันนั้นคนไทยไหมคะคนไทยจ้าเอ้ยพี่คะจะมากางเต็นท์ด้วยค่ะจ่ายเลยไหมคะกางเต็นท์ต้องไปติดต่อที่ร้านกางเต็นท์ลำตะคองค่ะ110บาทค่ะ110บาทอันนี้พรุ่งนี้ยังอยู่ต่ออีกแล้วอยากออกไปที่ไหนวันพรุ่งนี้ก่อนออกไปซื้อบัตรค่าธรรมเนียมของร้านกางเต็นท์ให้มาเป็นปกติแล้วถือบัตรนี้มาเปลี่ยนวันที่ที่นี่นะคะค่ะอันนี้ผู้ใหญ่110บาท110บาทค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยจ้ะก็ค่าเข้าผู้ใหญ่คนไทย40บาทใช่ไหมแล้วก็ค่ารถเท่าไหร่เอ่ย30บาทไปจ้ะเดินทางกันต่อเลยจ้าวันนี้นะคะส้มมาถึงศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ค่ะขอพรขอให้ช่องส้มตาโตมีคนติดตามเยอะๆนะจ๊ะทำอะไรก็อย่าได้มีอุปสรรคเลยนะคะสาธุไปจ้ะจุดชมวิวกม30นะคะเป็นจุดชมวิวที่อยู่ระหว่างทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเราจะเห็นแนวภูเขาที่ทอดยาวสลับไปสลับมาสุดลูกหูลูกตาและยิ่งช่วงหลังฝนตกนะคะหมอกจะลอยมาตามแนวภูเขาเลยจ้าWe'll be right back.
แวะทานข้าวข้างนอกค่ะพอรู้ว่าที่นี่มีก็เลยตรงดิ่งมาที่นี่เลยจ้ะก็ส้มกะจัดเลยจ้ะข้าวแกงจุกๆ 4-5 อย่างเลยจ้ะผาตรอมใจนะคะเป็นส่วนหนึ่งของเขาเขียวซึ่งเป็นเขาหินทรายที่มียอดเขาสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีฝนตกชุกและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเลยค่ะตอนนี้ส้มเดินทางมาถึงผาเดียวดายแล้วนะคะระยะทางจากผาตอมใจมาที่ผาเดียวดายประมาณ600เมตรค่ะผาเดียวดายเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามลักษณะจะเป็นลานหินยื่นออกมาจากหน้าผามีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ900เมตรและเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติผ่านป่าดงดิบระยะทางประมาณ200เมตรค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วค่ะพอดีวันนี้ค่ะโหพาไปเที่ยวหลายที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ค่ะแล้วก็มาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะที่นี่ค่ะจุดชมวิวเขาแบบเยอะมากแล้วก็สวยมากเลยนะคะเราจะได้กางเต็นท์นะคะก็ปาไป5โมงกว่าแล้วค่ะเราจะเซ็ตนู่นเซ็ตนี่เสร็จเราจะได้ทำข้าวเย็นกินก็ทุ่มกว่าพอดีเหมือนเคยนะคะอุทยานแห่งชาติค่ะเราจะไม่ทำอาหารปิ้งย่างนะคะวันนี้ซึ่งก็มาแบบว่าง่ายๆเฮลตี้มาเลยค่ะมีอันนึงแนะนำนะคะข้าวธัญพืชจากสมัยฮาร์ดฟู้ดเพราะว่านะข้าวเนี้ยค่ะตอบโจทย์มากเลยค่ะกับสายแคมปิ้งเพราะว่าง่ายมากเลยอะแกะแล้วกินได้เลยสบายมากแล้วนี้นะคะก็จะมาทำยำปลากระป๋องกับแกะไข่ต้มค่ะแล้วก็ข้าวธัญพืชมาจ้ะยำปลากระป๋องแบบง่ายๆค่ะก็มีหัวหอมแดงนะคะแล้วก็ต้นหอมแล้วก็พริกค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็อันนี้บีบน้ำลงไปจ้ะท้ายนะคะก็เอามาแกะข้าวนี่เลยข้าวธัญพืชนะคะวิธีการกินง่ายมากแค่แกะแค่ใส่จานแล้วก็กินได้เลยมาจ้ะจ้าเรามาทานข้าวกันดีกว่าจ้าโหเฮลตี้มากเลยค่ะทุกคนยำปลากระป๋องไข่ต้มแล้วก็ข้าวธัญพืชมื้อนี้ไม่อ้วนแน่ๆจ้าฮ่าๆหาเลยไข่ต้มข้าวนี่โอเคมากเลยค่ะยำปลากระป๋องของโปรดของเราไปจ้ะโหทุกคนรสชาติเข้ากันมากเลยค่ะข้าวธัญพืชแล้วก็
ยำปลากระป๋องไข่ต้มโหอร่อยมากสุดยอดมากอันนั้นเลยนะคะข้าวธัญพืชจากสมัยฮาร์ดฟู้ดอร่อยมากเฮลตี้มากๆจ้ะกินต่อดีกว่าวันนี้นะคะเป็นการกินข้าวเย็นที่ไม่รู้สึกผิดเลยค่ะเพราะว่าเฮลตี้มากๆสำหรับวันนี้ค่ะซุนก็พาไปเที่ยวหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่นะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของแหล่งชาติเขาใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสุดชมวิวนะคะกม30แล้วก็ผาตอมใจผาเดียวดายแต่ยังไม่หมดนะจ๊ะเพราะว่าที่นี่เขามีจุดชมวิวเยอะมากๆที่เหลือก็จะมีอ่างเก็บน้ำสายสอนค่ะแล้วก็น้ำตกเหวสวัสดแล้ววันนี้ค่ะโชคดีมากก็จะได้มากางเต็นท์นะคะ5โมงเย็นจ้ะตอนแรกก็เดินดูร้านค่ะเพราะว่าโหวันนี้คนเยอะมากคนมากางเต็นท์เยอะมากค่ะนึกว่าแบบว่าจะไม่ได้กางเต็นท์แล้วค่ะเดินไปเดินมาเจอจุดนี้พอดีโชคดีมากทุกคนและตรงนี้ค่ะเป็นฝ่ายน้ำล้นค่ะเหมือนน้ำตกเล็กได้ยินเสียงน้ำตกไปทุกคนโอ้โหชื่นใจมากเลยอ่ะตอนแรกค่ะซึ่งก็คิดว่าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะจะมีแค่ลานกลางเต็นท์ด้านประคองค่ะแล้วก็มีที่นึงค่ะก็คือลานกลางเต็นท์ผากล้วยไม้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะซึ่งก็จะพาไปชมค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเกือบ2ทุ่มแล้วค่ะอาทิตย์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะเขาก็มีสัตว์ป่าเช่นน้องกวางเงี้ยน้องเม่นอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่งั้นซึ่งต้องขอตัวไปอาบน้ำนะคะแล้วก็พักผ่อนค่ะเพราะว่าหลัง4ทุ่มห้ามส่งเสียงดังเหมือนเดิมจ้าและสำหรับพรุ่งนี้ค่ะซึ่งก็จะพาไปชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จ้าน้องเม่นจ้าโอ้เดินตุ้มเตี้ยมLost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us.Every thought on my mind of you and I getting together. Gotta tell ya, I'm gonna tell ya. I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, come on over. I wanna touch, kiss ya. The way you make me feel is precious.เช้าวันใหม่ค่ะทุกคนบรรยากาศยามเช้าของลานกลางเต็นท์ลำตะคองแห่งชาติเขาใหญ่สุดยอดไหมคะออกมาเจอลำธารน้ำตกโอ้โหมีความสุขมากเลยอ่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะแต่แดดนะคะตอนนี้เป็นเวลา7โมงค่ะแต่แดดนี่เหมือนเวลา9โมงกว่าเลยค่ะแดดแรงมากๆแต่ก็บรรยากาศก็ดีมากเช่นกันนั่งฟังเสียงลำธารน้ำไหลชิลมากๆเลยอ่ะI can't believe we started our friends. Oh, it's like we were meant to be lovers. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, let this feeling take me over. The way you take. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งกวางเจ้าถิ่นตอนนี้นะคะส้มก็เก็บเต็นท์เสร็จแล้วค่ะแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วค่ะสบายมากเลยจะพามาดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำของที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองค่ะอช.เขาใหญ่เขาจะแบ่งแยกชายหญิงนะคะที่สำคัญคือแบ่งแยกห้องสุขา
แล้วก็ห้องอาบน้ำคือคนละหลังเลยสมมตินะคะอย่างเงี้ยดีมากใครจะอาบน้ำก็อาบไปเลยจ้ะถ้าใครจะมาหนักเบาก็หนักเบาไปเลยจ้ะจะได้แบบเวลาเรามาอาบน้ำใช่ไหมไม่ต้องแบบมาทนกลิ่นไม่พึ่งประสงค์อย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยดีมากเลยค่ะแล้วก็มีจุดล้างภาชนะนะคะจุดทิ้งขยะอยู่ตรงนู้นเลยแล้วห้องน้ำค่ะที่ลานการเต้นรัตคอนะคะเขาก็มีให้ทุกจุดเลยค่ะสะดวกตรงไหนเข้าตรงนั้นได้เลยแล้วตรงนี้ค่ะก็เป็นจุดชาร์จไฟจ้าทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้วค่ะไปไปเที่ยวต่อกันดีกว่าจ้าเดี๋ยวจะเสียเวลาทุกคนเกือบลืมแล้วล่ะปั๊มสมุทรอุทยานไปจ้ะไปเที่ยวกันต่อดีกว่าไปน้ำตกเหวสุวัฒน์นะคะเป็นน้ำตกที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงระดับประเทศต้นกำเนิดของน้ำตกค่ะเกิดจากห้วยลำตะคองไหลตกออกมาผ่านหน้าผาสูงราว25เมตรและเป็นแอ่งน้ำทางด้านล่างเหมาะแก่การมาพักผ่อนและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะทุกคนขาลงไม่เท่าไหร่แต่ขาขึ้นนี่สิโอ้โหบันไดแห่งชันไม่เป็นไรจ้ะเดินหน้ากันต่อสู้ๆจากคนตาโตตรงนี้นะคะก็เป็นจุดชมวิวของตกของสวัสดิ์ค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากจะลงไปค่ะเพราะว่าบันไดก็ค่อนข้างชันนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะดูตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะต้องเห็นสวัสดิ์เสริมเหมือนกันจ้าตรงนี้ก็เป็นอีกลานกลางเต็นท์นะคะลานกลางเต็นท์ผากล้วยไม้อยู่ไม่ไกลจากลานกลางเต็นท์ลำตะคองนะคะนี่ลานกลางเต็นท์ผากล้วยไม้ตรงนี้ก็มีห้องน้ำรองรับทุกจุดเหมือนกันจ้าอ่างเก็บน้ำสายสอนนะคะเดิมมีชื่อว่าอ่างเก็บน้ำมอสิงโตค่ะซึ่งที่นี่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาส่องสัตว์ค่ะอ่างเก็บน้ำสายสอนนะคะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดไม่ใหญ่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคภายในอุทยานค่ะและเพื่อเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่าซึ่งบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำสายสอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดชมพระอาทิตย์ตกและที่พิเศษไปกว่านั้นเราจะเห็นบรรดาสัตว์ป่าต่างๆเช่นเก้งกวางลิงและนกมากินน้ำบริเวณนี้บ่อยๆรวมถึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมในการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งอีกด้วยค่ะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะที่นี่ค่ะมีจุดชมวิวสวยๆหลายที่มากเลยอย่างเมื่อวานนะคะซุงก็พาไปชมจุดชมวิวกม30วิวสวยมากแล้วก็ไปต่อที่ผาตอมใจค่ะแล้วก็ผาเดียวดายแล้วก็มากางเต็นท์ที่ลานกลางเต็นท์ลันตะคองปกตินะเมื่อก่อนอ่ะส้มแบบก็แบบไปพวกสายเอกชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็เจอแบบน้องหมาน้องแมวเจ้าถิ่นแต่มาที่นี่ลานกลางเต็นท์ลันตะคองน้องกวางก็มาน้องเม่นก็มาโอ้โหเดินมาโชว์ตัวเลยค่ะแล้วอย่างเมื่อวานค่ะเจอคุณลุงคนนึงเขาก็บอกถามส้มว่าสาวๆเวลามากางเต็นท์เนี่ยไม่ไปส่องสัตว์หรอส้มก็บอกอ๋อเมื่อกี้ค่ะนั่งอยู่หน้าเต็นท์น้องเม่นเดินมาโชว์ตัวเลยจ้ะเขาบอกเอ้าจริงเหรอผมผู้ชายไปส่องสัตว์มาทุกคนมาที่นี่นะคะไม่ต้องไปสวนสัตว์เลยค่ะมากางเต็นท์ที่ลานประคองน้องกวางน้องเม่นก็มาเดินมาโชว์ตัวเลยจ้ะเกือบเดินแบบโหแล้วก็เป็นมิตรด้วยค่ะไม่ทำร้ายคนด้วยแล้วก็อย่างเมื่อวานอ่ะซัมก็นั่งชมบรรยากาศนั่งฟังเสียงน้ำธารน้ำไหลโอ้โหสุดยอดและฝั่งตรงข้ามซัมค่ะจะเป็นป่าใช่ไหมน้องกวางจะเดินข้ามลำธารมาเลยจ้ะตอนแรกค่ะว่าจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ก็มันมืดอ่ะต้องใช้แฟลชใช้แสงอะไรเงี้ยเกรงใจน้องเขาก็
ให้เขาผ่านไปดีกว่าแล้ววันนี้นะคะส้มก็พามาเที่ยวต่อค่ะที่น้ำตกเหวสวัสด์เส้นทางการเดินเนี่ยก็ชันนิดนึงค่ะแต่ก็เราก็สามารถจะชมวิวจากข้างบนค่ะหรือถ้าจะออกกำลังกายก็เดินลงไปขึ้นมาได้จ้ะสวยเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ส้มก็มาจบที่อ่างเก็บน้ำสายสอนโหทุกคนสวยมากเลยอ่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนครบรถมากๆสำหรับคลิปนี้ไปคาเฟ่เสร็จมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชมความสวยงามของจุดชมวิวที่ส้มพาทุกคนไปเที่ยวมาถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ